ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าจงอย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่ท่านแต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติผมว่าวาทะนี้ของจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเปี่ยมไปด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองเลยนะครับส่วนประวัติของท่านเนี่ยผมรอพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้ามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันครับจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีที่หนุ่มที่สุดของสหรัฐด้วยวัยเพียง43ปีมีผลงานโดดเด่นมากมายท่ามกลางวิกฤตการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2รอยต่อระหว่างการก้าวสู่สงครามเย็นผลงานที่โดดเด่นของท่านก็คือสนธิสัญญาระหว่างประเทศในการห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ท่านถูกลอบสังหารที่เมืองเคลัสรัฐเท็กซัสในปี1963และเพื่อเป็นเกียรติรัฐบาลจึงนำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อท่าอากาศยานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรานอกจากทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือจะเป็นทาง YouTube Channel ที่ช่อง TP Channel Podcast รวมไปถึง Mobile Application TP Channel และเว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะโดยรายการของเรานะคะจะมีออกอากาศให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้หลังข่าวในพระราชสำนักค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงประเด็นในค่ำคืนนี้นะคะดิฉันขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถาบันพระปกเกล้าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก่อนเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะลืมประชาสัมพันธ์ไปนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางสถาบันพระปกเกล้าเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะร่วมการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อที่จะร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่25นะคะซึ่งในปีนี้จัดภายใต้หัวข้อเสริมพลังประชาธิปไตยบทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมืองค่ะซึ่งทางสถาบันพระปกเกล้านะคะอยากที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้ร่วมการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งนี้ภายใต้หัวข้อดังกล่าวนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่3ถึง4พฤศจิกายนค่ะในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์นะคะโดยคุณผู้ฟังสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยฝากเอาไว้สำหรับงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าในปีนี้ครั้งที่25ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่เราจะร่วมพูดคุยกับวิทยากรในค่ำคืนนี้นะคะดิฉันขออนุญาตหยิบยกงานวิจัย1ชิ้นนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในเทรนด์กระแสของบ้านเราในขณะนี้ที่สภาพอากาศนั้นค่อนข้างที่จะแปรปรวนไม่ใช่แค่บ้านเราอย่างเดียวคุณผู้ฟังทั่วโลกค่อนข้างที่จะแปรปรวนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะเรื่องข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพอได้ติดตามรับฟังประเด็นในค่ำคืนนี้แล้วสงสัยเหมือนดิฉันไหมคะว่าเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนั้นมันจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเรื่องไหนอย่างไรค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษฎากรว่องวุฒิกุลอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์จะได้นำงานวิจัยชิ้นนี้มาพูดคุยมาวิเคราะห์ให้พวกเราได้ติดตามรับฟังกันในค่ำคืนนี้ค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ท่านอาจารย์กฤษฎากรก็พร้อมอยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์กฤษฎากรค่ะ
ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่ท่านอาจารย์นะคะได้หยิบยกนำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังการเป็นข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตรบกวนให้ท่านอาจารย์กฤษฎากรนะคะได้เล่าถึงความน่าสนใจของประเด็นในวันนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรท่านอาจารย์ถึงได้หยิบยกเอาประเด็นนี้มาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ค่ะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทีวีรัฐสภาด้วยนะครับที่เชิญมาออกรายการในวันนี้ครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะพูดคุยในวันนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากในปัจจุบันก็ว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็มักจะได้ยินคนพูดกันว่านะครับปัจจุบันนี้เราอยู่อาศัยอยู่ในบนโลกที่มีสภาพมีอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะครับมีการแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับรวมไปถึงอุณหภูมิของโลกที่มันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่เป็นใหม่นะครับจริงๆแล้วเรามีการพูดถึงเรื่องนี้มานานมากแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงเป็นประเด็นที่ยังคงถูกพูดถึงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับคงเป็นเพราะว่าปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงๆจังๆนะครับจริงๆแล้วปัญหาโลกร้อนขอเรียกสั้นๆว่าโลกร้อนนะครับเป็นประเด็นปัญหาที่ทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบทุกประเทศรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะครับประเทศไทยก็จะเห็นปัญหาชัดๆเลยก็คือว่านะครับอุณหภูมิของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะสูงขึ้นจากปัจจุบันจากเดิมมากนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิของเราเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปประมาณ40กว่าองศา41 42บ้างก็มีนะครับหรือว่าพื้นที่บางแห่งต้องประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยอย่างรุนแรงนะครับเกิดพายุน้ำท่วมอย่างฉับพลันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งสิ้นนะครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรนะครับขออธิบายอย่างว่าเวลาเราพูดถึงการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราก็พูดถึงส่วนหลักๆอยู่สองส่วนนะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของการผลิตสินค้านะครับการผลิตสินค้าเนี่ยนะครับย่อมที่จะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยของการค้าระหว่างประเทศทีนี้กระบวนการผลิตสินค้าเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะฮะส่งผลเป็นการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศอันนี้การผลิตสินค้าที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับเพื่อป้อนตลาดเสรีนะฮะมันก็ยิ่งจะทำให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในสภาพในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับมันเพิ่มสูงขึ้นตลอดก็มีการประมาณการกันนะครับว่าภายในสิ้นศตวรรษนี้นะครับโลกของเราเนี่ยก็จะเผชิญกับเหตุการณ์ครั้งใหญ่และครั้งสำคัญมากก็คืออาจจะเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่6ก็เป็นไปได้เป็นเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นนะครับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมากกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะเราลองนึกถึงการผลิตเหล็กกล้านะครับหรือว่าการผลิตอลูมิเนียมนะครับจากประเทศไทยเพื่อส่งออกไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะค้าขายกับประเทศอื่นนะครับอยากจะเพิ่ม GDP ของเราไปเรื่อยๆนะครับเราอยากจะพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราย่อมที่จะต้องมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยไม่มากก็น้อยแน่นอนและปัจจุบันนี้นอกจากเรื่องของการผลิตสินค้าแล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องของการทำการเกษตรและก็การใช้ที่ดินด้วยเหมือนกันนะครับที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าการเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยนะครับการทับถมของมูลสัตว์ต่างๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซเรือนกระจกได้แล้วก็ถูกปลดปล่อยจากการได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงการตัดไม้ทำลายป่านะทุกคนก็ย่อมทราบอยู่แล้วว่าป่าก็เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญนะครับการที่เราตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยย่อมที่จะทำให้การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกเนี่ยนะครับมันลดน้อยถอยลงไปนะครั
ับปัจจัยเหล่านี้ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้นนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็การค้าระหว่างประเทศนะครับผมให้ข้อมูลเชิงสถิตินิดนึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดนะครับก็คือเอาเป็น3อันดับแรกนั่นก็คือประเทศเป็นอันดับ1ก็คือประเทศจีนนะครับอันดับที่2ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับที่3ก็คือประเทศในสหภาพยุโรปรวมกัน21ประเทศหรือเราเรียกที่เรารู้จักกันว่าเป็น EU นะครับรองลงมาก็อาจจะเป็นประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียของเรานี่เองนะครับก็คืออินเดียประชากรเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นแหล่งของการผลิตสินค้าต่างๆมากมายส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับเป็นประเทศเล็กก็ถือว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกพอๆกับสหราชอาณาจักรนะครับที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วดังนั้นประเทศไทยเนี่ยก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณไม่น้อยเหมือนกันนะครับดังนั้นผมคิดว่างานวิจัยที่ผมกำลังทำให้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็มีความสำคัญมากที่พยายามเชื่อมโยงสองเรื่องนี้เข้ามาด้วยกันนะครับค่ะก็เรียกได้ว่าเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าของบ้านเรานี่ปล่อยเยอะขนาดไหนถ้าเกิดว่าเทียบเท่ากับสหราชอาณาจักรได้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะใช่ครับค่ะทีนี้ขออนุญาตสอบถามท่านอาจารย์แบบนี้ค่ะในเรื่องของด้านกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศนี่นะคะเราจะสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างคือถ้าเกิดว่าเรามองนะสภาพความเป็นจริงณปัจจุบันนี้มันอาจจะช้าเกินไปมากพอสมควรแล้วแต่ก็ดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วสามารถที่จะกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในรูปแบบไหนอย่างไรได้บ้างคะท่านอาจารย์คะครับได้ครับสำหรับประเด็นทางด้านกฎหมายนะครับผมขออธิบายเป็นลำดับแบบนี้นะครับว่ากฎหมายที่กำกับดูแลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนไปถึงกฎหมายที่เป็นกรอบใหญ่ก่อนนะครับที่เป็นความตกลงระหว่างประเทศก่อนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เป็นภาคีของกรอบความตกลงระหว่างประเทศอันนี้เหมือนกันนะครับที่ผมต้องพูดถึงกรอบในทางระหว่างประเทศก็เพราะว่านะครับทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับกันว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาสำคัญนะครับต้องมีกติกาขึ้นมานะครับให้ทุกๆประเทศเนี่ยนะฮะได้ปฏิบัติตามและก็ได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเรื่องของกติกาต่างๆเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี1992ครับมีอนุสัญญาฉบับหนึ่งที่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ที่เรารู้จักกันนะครับได้คิดขึ้นมานะครับว่าจะต้องมีกรอบอนุสัญญาอันนี้เพื่อที่จะวางกฎเกณฑ์เบื้องต้นก่อนนะครับอนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยชื่อค่อนข้างยาวนิดหนึ่งก็คือว่าชื่อว่านะครับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาตินะครับว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับปีค.ศ.1992นะครับผมขอย่อเป็น UN FCCC นะครับอนุสัญญาอีกฉบับหนึ่งนะครับก็คืออนุสัญญาความพิธีสารเกียวโตนะครับหรือว่าภาษาเรียกว่าเกียวโตโปรโตคอลนะครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นหูมาบ้างนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีถึงชื่อนี้นะครับพิธีสารเกียวโตพิธีเกียวโตนะครับรวมไปถึงความตกลงฉบับสุดท้ายซึ่งเป็นความตกลงที่เพิ่งจะทำขึ้นในปี2015นี่เองครับชื่อว่าความตกลงปารีสนะครับรูปสัญญาทั้ง3ฉบับนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับเริ่ม992เขาวางกรอบก่อนแต่เขาไม่ได้พูดถึงรายละเอียดนะครับว่าในแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะไรเท่าไหร่อย่างไรนะครับปีอีก5ปีต่อมา1997พิธีสารเกียวโตเนี่ยเข้ามาวางกฎเกณฑ์ครับว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับนี่เราต้องเน้นย้ำว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีหน้าที่ในการปล่อยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงนะครับในปริมาณที่พิธีสารได้กำหนดไว้นะครับส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาก็อย่างเช่นประเทศอินเดียประเทศจีนนะครับประเทศไทยของเราก็อยู่ในกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนาประเทศเหล่านี้ครับไม่ได้มีหน้าที่ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ว่ามีหน้าที่อย่างอื่นๆนะครับแต่ว่าหน้าที่สำคัญก็คือไม่ได้มีหน้าที่ในการปล่อยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนั้น
ในอนุสัญญามันจึงแบ่งประเทศออกเป็น2กลุ่มนะครับอย่างที่ได้เรียนไปก็คือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็ประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยสาเหตุที่เขามีหน้าที่ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับมีประมาณสัก3เหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับเขาปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก่อนตั้งแต่ในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับก็ปล่อยมาเรื่อยๆจนตัวเขาเองเนี่ยนะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นเขาจึงมีหน้าที่นะฮะเป็นมีบทบาทนำในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหตุผลที่สองนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขามีเทคโนโลยีนะครับมีเทคโนโลยีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดีกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะนะครับอนุสัญญาก็เลยกำหนดให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับเป็นผู้นำส่วนประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้มีหน้าที่ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยลองจินตนาการว่าถ้าสมมติเราประกอบธุรกิจนะฮะสักอย่างนึงนะครับในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติโรงงานหนึ่งในประเทศยกตัวอย่างเช่นสวีเดนนะครับจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยด้วยความที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องมีต้นทุนใช่ไหมครับเราต้องไปหาอุปกรณ์เราต้องไปคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆมาเนี่ยนะครับซึ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันย่อมจะมีราคาแพงมันย่อมจะมีราคาแพงคิดง่ายๆอย่างนี้ครับว่าถ้าเราผลิตเหล็ก1ตันนะครับออกมาในราคา10,000 บาทเนี่ยนะครับใน 10,000 บาทเนี่ยมันอาจจะท็อปอัพไปด้วยค่าต่างๆเนาะค่าแรงนะครับค่าเทคโนโลยีค่าอะไรต่อมีอะไรนะครับที่จะต้องจ่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมครับเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนั้นแล้วการผลิตเหล็ก1ตันเนี่ยนะครับมันก็จะมีราคาสูงดังนั้นนะครับจุดอ่อนหรือว่าช่องว่างมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าผู้ผลิตเหล็กในกรณีที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็อาจจะย้ายฐานการผลิตย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่กำลังพัฒนาใช่ไหมครับเพราะว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับตามความตกลงค่ะตอนนี้พอเราโยกย้ายนะครับการจินฐานการผลิตไปยังประเทศที่กำลังพัฒนาผมยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะย้ายไปผลิตที่ประเทศไทยนะครับย้ายไปผลิตที่ประเทศอินเดียนะฮะหรือว่าบราซิลแน่นอนล่ะนะครับประเทศเหล่านี้ไม่ได้มีต้นทุนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนั้นการผลิตเหล็ก1ตันจึงมีราคาถูกกว่าแน่นอนตรงนี้ดังนั้นการผลิตเหล็กนะฮะในประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะฮะถึงจะเป็นเหล็กเหมือนกันแต่ต้นทุนต่างกันแน่นอนค่ะอันนี้มันเป็นผลมาจากการที่อนุสัญญาเขาสร้างระบบนี้เอาไว้นะครับคราวนี้พอมีการเล็งเห็นถึงปัญหานี้ขึ้นมานะครับว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาสำคัญเพราะว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะย้ายการผลิตไปนะครับอย่างประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อยู่ดีเพราะว่าคือมันยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่นะครับอุณหภูมิของโลกโดยรวมโดยเฉลี่ยเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดลงดังนั้นนะครับอนุสัญญา2ฉบับแรกเนี่ยถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการลดโลกร้อนนะครับมันก็เป็นที่มาที่ไปนะครับถึงอนุสัญญาฉบับที่3ที่เราเรียกว่า Paris Agreement 2015นะครับอนุสัญญาฉบับนี้นะครับมีขึ้นมาก็เพื่อที่จะทำให้ประเทศต่างๆเลยนะครับสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ทุกประเทศค่ะมาเป็นแม้แต่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างเช่นประเทศไทยนะครับแต่ว่ามีความพิเศษอยู่นิดนึงครับก็คือว่าความตกลงปารีสเนี่ยนะครับปล่อยให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับที่เป็นภาคีของอนุสัญญาของความตกลงฉบับนี้เนี่ยนะครับสามารถกำหนดเป้าหมายของตัวเองได้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะอย่างของประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็มีการตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงนะครับให้ได้น้อยกว่าเดิมหมายถึงว่าจากเดิมที่เราปล่อยในระดับหนึ่งเนี่ยเราพยายามที่จะ
ลดการปล่อยลงนะครับเท่าที่ผมทราบปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายตั้งแต่2021ถึง2030เนี่ยนะครับเราพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 30% นะครับจากที่เราปล่อยอยู่เดิมค่ะก็หมายว่าเดิมเราปล่อยอยู่เท่าไหร่พอสิ้นปี2030ปั๊บนะครับเราก็ไปสัญญากับนานาอารยประเทศตามความตกลงปารีสฉบับนี้นะครับว่าเราจะปล่อยให้มีปริมาณลดลงนะครับ 30% ค่ะซึ่งเป็นความพยายามนะครับอย่างมุ่งมั่นประเทศไทยมากนะครับที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งกลไกต่างๆที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มีความพยายามอยู่หลายๆส่วนเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมพยายามสังเกตนะฮะในระยะที่ผ่านมาอย่างเช่นนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีกรมใหม่นะครับภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเราเรียกว่าเป็นกรม Climate Change หรือว่าชื่อเต็มๆว่ากรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งเป็นกรมใหม่ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ากรมเดิมของเขาเนี่ยมันคือเป็นกรมที่เรียกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเป็นสผ.คือสำนักนโยบายและแผนต่อมาก็แปลงมาเป็นกรม Climate Change อันนี้ก็เป็นความพยายามของรัฐไทยเหมือนกันครับที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแต่ก็ตามเนี่ยนะครับมันมีประเด็นความท้าทายอยู่หลายๆอย่างนะครับที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะEU หรือสหภาพยุโรปซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของเราเหมือนกันนะครับที่เราส่งสินค้าออกไปขายนะครับในประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แบบนะฮะ EU เนี่ยเขามีความพยายามอย่างมุ่งมั่นมากครับที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 50% นะครับ 50% หรือ 50-55% นะครับภายในปี2050นะครับซึ่ง EU เนี่ยนะครับก็ได้ปรับมาตรการต่างๆนะครับเพื่อที่จะใช้คำว่าอะไรดีอาจจะบีบบังคับนะครับให้ประเทศต่างๆเลยนะครับต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ EU ได้กำหนดเอาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของนะฮะการเขาเรียกว่าเป็นมาตรการที่เรียกว่าเป็นการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนค่ะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับEU เนี่ยเขามีกลไกแบบนี้นะฮะว่าถ้ามีผู้นำเข้าสินค้าที่ EU กำหนดนะครับเช่นเหล็กนะฮะอลูมิเนียมนะครับหรือว่าสารเคมีอื่นๆนะครับที่เป็นสินค้าเป้าหมายนะครับผู้นำเข้าเนี่ยจะต้องแถลงว่านะครับสินค้านำเข้านั้นเนี่ยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตเนี่ยในปริมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างความกังวลใจให้กับเรามากนะครับเพราะว่ามันก็จะสร้างภาระเพิ่มเติมเนาะให้กับผู้ผลิตสินค้านะครับที่จะต้องไปหาวิธีคำนวณนะครับเช่นการผลิตเหล็ก1ตันของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับคุณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณเท่าไหร่นะครับและนะครับมีการจ่ายราคาคาร์บอนในประเทศของเราแล้วหรือยังอย่างนี้ครับผมเล่าให้ฟังนี้ว่าในสหภาพยุโรปเองนะครับผู้ที่ผลิตสินค้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมหลักหรือแรกเป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับเช่นเหล็กอลูมิเนียมต่างๆนะครับจะต้องมีการจ่ายภาษีคาร์บอนนะครับหรือว่าเป็นการติดในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อะไรอย่างนี้นะครับว่าถ้าคุณจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยคุณต้องมีเครดิตคุณต้องได้รับการจัดสรรนะครับคุณต้องได้รับการจัดสรรไม่งั้นคุณไม่สามารถที่จะปล่อยได้ดังนั้นครับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสหภาพยุโรปเนี่ยมันมีต้นทุนนะมันมีต้นทุนแต่ว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทยในทางกลับกันเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีระบบนั้นอยู่ค่ะโรงงานอุตสาหกรรมที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับเขาไม่ต้องซื้อเครดิตในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะเขาจะปล่อย
ในปริมาณเท่าไหร่ก็ได้นะครับตราบเท่าที่การปล่อยของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้ผิดกฎหมายนั่นหมายถึงว่าเขายังสามารถควบคุมไม่ให้สารเคมีต่างๆนะครับหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆที่เขาปล่อยมาเนี่ยนะฮะมันมีปริมาณเข้มข้นนะฮะมากกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเราไม่ได้ควบคุมปริมาณเราไม่ได้ควบคุมปริมาณในการปล่อยนะครับกับสหภาพยุโรปที่เขาสามารถที่จะควบคุมปริมาณในการปล่อยและก็นำกลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับราคาของการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นกลไกหลักในการเป็นมาตรการในการลดดังนั้นเราจะเห็นความแตกต่างว่านะครับการผลิตสินค้าในไทยนะฮะประเภทเดียวกันนะฮะถ้าเทียบกันกับสหภาพยุโรปเนี่ยนะฮะมันมีการจ่ายราคาคาร์บอนที่ไม่เท่ากันการเหล็ก1ตันในประเทศไทยนะครับกับการผลิตเหล็ก1ตันในสหภาพยุโรปราคาไม่เท่ากันค่ะEU ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะดังนั้นเราต้องมี EU คิดนะครับว่าเราต้องมีมาตรการอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้ประเทศที่ไม่ได้จ่ายภาษีคาร์บอนในประเทศตัวเองเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายภาษีคาร์บอนเมื่อมีการนำเข้าสินค้านั้นๆเข้ามาในสหภาพยุโรปก็เลยเป็นที่มาว่า EU เนี่ยก็จะเก็บภาษีนะครับของสินค้าชนิดนั้นๆที่ผลิตจากประเทศอื่นๆนะครับที่ไม่ได้จ่ายราคาคาร์บอนในประเทศของตัวเองนั่นมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะครับมีต้นทุนที่เพิ่มสูงมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่า EU กำลังพยายามทำให้การผลิตเหล็ก1ตันนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับกับเหล็ก1ตันในประเทศกำลังพัฒนาราคาพยายามที่จะทำให้ราคามันเท่ากันพยายามจะทำให้ราคาเท่ากันความยุ่งยากตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทยได้ในหลายๆส่วนนะครับเช่นอาจจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อแถลงให้กับ EU ทราบนะครับว่าการผลิตเหล็ก1ตันที่นำเข้ามาในสหภาพยุโรปของตัวเองนั้นนะครับมีปริมาณเท่าไหร่นะครับตรวจวัดได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับแต่มีงานวิจัยล่าสุดนะครับของน่าจะเป็นวิจัยกรุงศรีนะครับถ้าท่านผู้ฟังลองไปอ่านดูก็ได้นะครับเขามีการประเมินผลกระทบเอาไว้นะครับว่าอาการต่างๆของประเทศไทยที่ผลิตสินค้าเป้าหมายเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากนี่นะครับก็พบว่าการส่งเหล็กกล้าอลูมิเนียมนะครับอะไรต่างๆไปยัง EU เนี่ยมันไม่ได้มีปริมาณมากขนาดนั้นแต่กระนั้นก็ดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีปริมาณมากนะครับก็สร้างภาระให้กับผู้ส่งออกสินค้าอยู่ดีนะครับที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารนะฮะจะต้องมีการเตรียมการเพื่อที่จะปฏิบัติตามมาตรการของ EU นะครับมาตรการนี้ที่ EU ออกมาเนี่ยนะครับมีการดีเบตกันมากนะครับว่าเป็นมาตรการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับเพราะบางประเทศเนี่ยก็มองว่าเป็นมาตรการที่เป็นมาตรการกีดกันในทางการค้าค่ะนะครับเป็นมาตรการกีดกันในทางการค้าต้องความเข้าใจอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยมาตรการในทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับภาษีเนี่ยนะครับกำแพงภาษีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันค่อยๆถูกลดลงไปเรื่อยๆแหละนะครับสินค้าที่เราบริโภคอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นกีวีนะครับหรือว่าผลไม้ต่างๆเช่นแอปเปิลนะฮะที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถซื้อบริโภคได้ในราคาไม่แพงมากนักนั่นก็เป็นอานิสงส์การลดภาษีนะครับดังนั้นกับสิ่งนี้เนี่ยที่จะเอามากีดกันในทางการค้ามันค่อยๆลดลงเรื่อยๆละค่ะแต่ปัจจุบันนี้มันมีเครื่องมือในการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ก็คือเรื่องของการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมค่ะนั่นหมายความว่าถ้าสินค้าที่ผลิตนะครับโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะฮะจะถูกจับตามองเป็นพิเศษจากประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะนะเขาอาจจะมีการอีกการไม่ให้สินค้านั้นๆนะครับเข้ามาในเข้ามาขายในประเทศของตัวเองได้ค่ะประเทศไทยเคยประสบปัญหานี้นะครับเมื่อยุค90นะครับของการส่งออกสินค้าประเภทกุ้งนะครับแล้วก็กุ้งแช่แข็งกุ้งทะเลนะครับตอนนั้นเนี่ยกุ้งทะเลเป็นที่นิยมมากนะในสหภาพโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศไทยจากประเทศมาเลเซียอินเดียอะไรพวกนี้ค่ะ
่อมาเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ออกมาตรการอันหนึ่งก็คือว่าถ้ากุ้งที่นะฮะจับจากประเทศเหล่านี้ไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือชนิดหนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องมือคัดแยกเต่าทะเลนะสินค้านั้นๆจะนำเข้ามาขายในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เครื่องอย่างนี้ครับการจับกุ้งทะเลเนี่ยโดยมากแล้วมันจะติดเต่าทะเลมาโดยไม่ได้ตั้งใจมันจะติดเต่าทะเลมาโดยไม่ได้ตั้งใจองค์กรหรือสหรัฐอเมริกาเองก็เห็นว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ก็ไปออกกฎเกณฑ์อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเรือลำไหนไม่ติดตั้งเครื่องมือนี้นะครับกุ้งที่จับมาได้ห้ามนำมาขายในอเมริกาเราเคยเผชิญกับปัญหานี้มาแล้วนะครับหรือเอาง่ายๆที่เราได้ยินมาเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของมะพร้าวกะทินะครับกะทิกล่องที่ให้ลิงขึ้นปีนขึ้นต้นมะพร้าวไปเก็บมาใช่ไหมคะใช่ครับกรณีนั้นเลยนะครับเพราะยุโรปก็บอกว่าการใช้ลิงเป็นการทรมานสัตว์ดังนั้นแล้วเนี่ยนะคนที่มีวิธีการผลิตกะทิด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ค่ะอะไรครับมันจึงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่อย่างสม่ำเสมอในปัจจุบันในเรื่องของการรักดังนั้นนะกฎหมายของประเทศไทยที่ผมพยายามเน้นย้ำเสมอว่านะครับของเราเองปรับตัวไม่ทันกับกฎหมายของ EU หรือกฎหมายของประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายนะครับประเทศไทยเนี่ยมีระบบที่มันค่อนข้างแตกต่างไปที่เราไม่ได้เข้มงวดกับการผลิตสินค้านะครับหรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากมายขนาดนั้นเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจได้ครับเพราะว่าประเทศของเราประเทศกำลังพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ก็มีสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าเรากำลังมุ่งนะครับที่จะพัฒนาในทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับโดยที่เราต้องการผลิตสินค้าให้มากนะครับแล้วก็ส่งเพื่อนำรายได้เข้ามาสู่ประเทศแต่ความเดียวกันนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้กับประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ไหมครับประเทศพัฒนาแล้วเขาเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวความคิดสองประเทศมันจึงไม่เหมือนกันแต่ว่าการประเทศที่พัฒนาแล้วพยายามที่จะใช้มาตรการต่างๆนะครับแบบเดียวกันกับประเทศของตนเนี่ยและหลายประเทศจึงมองว่ามันไม่แฝงดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับในอนาคตที่จะมีการฟ้องร้องกันต่อไปนะครับใน WTO นะครับในองค์การโลกนะครับว่ามาตรการที่ EU ออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะว่าไม่ได้คำนึงถึงระดับของการพัฒนานะครับที่ประเทศต่างๆบันเนี่ยนะครับเขามีความแตกต่างกันมากนะครับเขาไม่สามารถที่จะดำเนินมาตรการอย่างเดียวกับ EU ได้เขาไม่สามารถที่จะมีต้นแบกรับต้นทุนนะครับแบบเดียวกันกับที่ผู้ผลิตสินค้าในสหภาพยุโรปต้องแบกรับได้ค่ะอะไรนะครับที่กำลังเป็นประเด็นดีเบตกันอยู่ในปัจจุบันก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็ยังคงแก้ไขปัญหาไม่ได้ซึ่ง อย่างที่ท่านอาจารย์บอกคือเราไม่สามารถที่จะนำมาตรฐานของเขามาเป็นตัวมาเป็นกรอบในการตัดสินเพราะว่าอย่างของประเทศที่กำลังพัฒนาในแต่ละประเทศเขาก็จะมีในเรื่องของภูมิปัญญาที่แตกต่างกันออกไปซึ่งทาง EU ที่ได้มีการออกกฎออกมาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจตรงจุดนี้ไหมคะถ้าอย่างยกเคสของกรณีบ้านเราที่บ้านเราโดนเรื่องของการใช้แรงงานสัตว์นะคะท่านอาจารย์คะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าแต่ละประเทศอย่างที่พี่กรณ์บอกนะครับว่ามีมาตรการที่แตกต่างกันออกไปบางอย่างเช่นประเทศไทยก็อาจจะมีมาตรการลดโลกร้อนแบบของเราครับ อย่างเช่นเราอาจจะปลูกป่าแล้วมาตรการอย่างอื่นที่ไม่ใช่การกำหนดราคาคาร์บอนแบบของ EU แต่ว่า EU ไม่ได้สนใจประเด็นนี้นะครับว่าประเทศต่างๆเนี่ยจะมีมาตรการของตัวเองยังไงค่ะไม่ได้ EU เขาสนใจแต่ว่าในประเทศที่ผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าเป้าหมายนั้นเนี่ยนะครับได้มีการจ่ายราคาคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือยังอันนี้เป็นคำในกฎหมายที่ EU เขียนเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการตีความไปมากมายเลยนะครับว่าไอ้คำว่าได้มีการจ่ายราคาคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศของตนแล้วหรือยังเนี่ยนะครับ
มันหมายถึงอะไรกันแน่ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเรามีมาตรการปลูกป่าสักประมาณ200,000 ไร่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันจะถือว่าเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เหมือนกันนะครับมาตรการเช่นนี้เนี่ยมันจะเทียบเท่ากับมาตรการของ EU ได้หรือไม่เพราะ EU ก็ไม่ได้มีป่าไม้มากมายแบบบ้านเราใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยมาตรการของ EU ที่ออกมาเนี่ยนะฮะมันจึงไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้สนใจมาตรการอื่นๆแต่สนใจเพียงแต่ว่าประเทศที่พัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนานั้นนะครับมีการสร้างราคาให้เกิดขึ้นกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วหรือยังค่ะจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการกำหนดราคาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นมาตรการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันกันนะครับไม่ใช่เป็นมาตรการที่แปลกใหม่หรือว่าเป็นมาตรการที่ไม่ได้มีคนใช้มาก่อนนะครับประเทศจีนเองนะครับญี่ปุ่นหรือว่าหลายประเทศในแอฟริกาเลยนะครับก็พยายามที่จะสร้างระบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ได้เต็มรูปแบบของ EU เนี่ยถือว่าเป็นโมเดลหรือว่าเป็นต้นแบบนะครับของการเซตระบบนะฮะการสร้างราคาให้กับคาร์บอนประเทศอื่นๆก็พยายามดำเนินการตามนะครับแต่ว่าความสามารถที่จะทำให้ได้เหมือนกับ EU ทุกประการได้หรือไม่นั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นความท้าทายมากเพราะว่า1เราไม่มีเทคโนโลยี2เราไม่ได้มีองค์ความรู้ในการที่จะสร้างระบบแบบนั้นค่ะมันมีการพูดคุยกันนะครับว่า EU เนี่ยนะครับควรจะสนับสนุนและส่งเสริมนะการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาครับซึ่งเป็นหน้าที่หลักเหมือนกันนะครับสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเรานะครับยกตัวอย่างเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสวีเดนเขาทำอย่างไรนะครับที่จะลดการเป็นกระจกได้มากมายขนาดนั้นนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องได้รับเทคโนโลยีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือนะครับการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกริดเหล็ก1ตันเนี่ยนะครับคำนวณอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่มีความองค์ความรู้ที่แน่นอนแม่นยำชัดเจนขนาดของเทียบเท่ากับของ EU นะครับค่ะดังนั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกิดขึ้นนะไม่ใช่ EU เก็บภาษีเก็บราคาคาร์บอนนะครับจากค้าเราอย่างเดียวแล้วก็นำเงินที่เก็บได้นั้นไปพัฒนาประเทศภายใน EU แต่เพียงอย่างเดียวแต่เงินที่ EU เก็บเนี่ยนะครับในท้ายสุดแล้วอาจจะต้องกลับมายังประเทศที่กำลังพัฒนาเหมือนกันถ้าทั้งสองประเทศทั้งสองกลุ่มประเทศเนี่ยนะครับร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและยังต้องจับตามองอีกด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากที่จะให้ท่านอาจารย์กฤษฎากรนะคะได้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับประเด็นในวันนี้สักนิดนึงค่ะว่าจากที่ท่านอาจารย์ได้มีการศึกษาเรื่องนี้มาเนี่ยได้อะไรจากการศึกษาเรื่องนี้บ้างคะท่านอาจารย์คะครับผมคิดว่าบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันสามารถสะท้อนออกมาได้หลายแง่แง่หนึ่งอาจจะสะท้อนไปยังผู้ผลิตสินค้านะครับว่าผู้ผลิตสินค้าปัจจุบันก็อาจจะต้องตระหนักแล้วล่ะครับว่าการผลิตสินค้าสักชนิดหนึ่งถ้าจะไม่คำนึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันอีกต่อไปละค่ะเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือการบริโภคสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะนะฮะดังนั้นนะครับผู้ผลิตเองก็จะต้องปรับตัวครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีมาตรการอย่างเงี้ยเข้ามาบีบบังคับเราค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะกระทบตัวเราเองเนี่ยนะครับให้ได้ตามมาตรฐานของโลกได้มากน้อยขนาดไหนถึงแม้ว่ามาตรฐานอันนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะมีข้อโต้แย้งได้อยู่ในระดับหนึ่งว่ามันอาจจะเป็นมาตรการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่เป็นธรรมก็ดีแต่เราก็ควรจะต้องตระหนักเหมือนกันครับว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วเทรนด์ของโลกการผลิตสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะครับซึ่งปัจจุบันผมก็เข้าใจว่าหลายๆส่วนนะครับในหลายๆบริษัทเองก็ดีก็พยายามคำนึงถึงจุดนี้อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของภาคการผลิตส่วนภาครัฐเอง
ภาครัฐเองเนี่ยก็มีหน้าที่หลักเหมือนกันครับที่จะสร้างระบบอะไรสักอย่างขึ้นมานะครับที่ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับจะต้องไม่เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่มีต้นทุนอีกต่อไปค่ะอันนี้มันเป็นหน้าที่ของรัฐโดยตรงที่จะเข้ามากำกับดูแลในเรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้ระบบของ EU เนี่ยมันจะไม่ได้รับมันอาจจะค่อยๆนะครับค่อยๆพัฒนาไปแล้วก็มีหลายๆประเทศเนี่ยนะฮะพยายามนำไปใช้เป็นต้นแบบแล้วก็ตามนะครับแต่ในแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ควรจะต้องศึกษาเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าการกดราคาคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพื่อที่จะจัดสรรให้กับบริษัทต่างๆในฐานะที่เป็นสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเขาทำกันอย่างไรและเขามีวิธีการทำกันอย่างไรค่ะคือเราอาจจะต้องคิดอย่างนี้ครับว่าเหตุสาเหตุที่มาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของการกำหนดราคาอะไรต่างๆนี่นะครับมันมีพันมากก็เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เอกชนเนี่ยนะครับเขาจะต้องสูญเสียเงินออกไปจากกระเป๋าเขาแล้วเนี่ยผมว่าเมื่อนั้นแหละนะที่จะมีแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นการสร้างแรงจูงใจนะครับในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยไม่มีทางที่ผู้ประกอบการนะครับที่จะเป็นคนดำริเรื่องนี้ขึ้นมาเองได้ในทุกบริษัทนะครับอย่างมากก็แค่เป็นเรื่องของการทำ CSR นะครับทำ Social Corporate Responsibility ในต่างๆในบริษัทเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นนะฮะออกทำกิจกรรมเพื่อสังคมลดโลกร้อนแต่ในท้ายสุดมันไม่ได้ช่วยในการลดการปล่อยก๊าซกระจกอย่างจริงจังดังนั้นนะครับบทบาทในภาครัฐก็ควรจะต้องเข้ามาเซตอัพระบบเหล่านี้นะครับให้มันมีความให้มันสามารถที่จะกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยนะคะที่นำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษฎากรว่องวุฒิกุลนะคะจากคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ค่ะที่ได้หยิบยกเอาประเด็นข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้มาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดค่ะในรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ทางสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรเอางานวิจัยดีๆนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ำคืนนี้ดิฉันนิสราเพ็งขำลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่าพัฒนาการทางการเมืองที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองเท่านั้นนะครับแต่เป็นหน้าที่ของประชาชนอย่างเราทุกคนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมครับที่เสียงแห่งสถาบันพระปกเกล้าพูดอีกก็ถูกอีกแล้วครับอย่างที่องซานซูจีเคยกล่าวเอาไว้ว่าประชาชนที่ต้องการสร้างชาติให้มั่นคงและเข้มแข็งเพื่อทัดทานอำนาจรัฐจะต้องปลดเปลื้องใจให้พ้นความเฉยชาและความกลัวเป็นประการแรกองซานซูจีเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านของพม่าและได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยชีวิตทางการเมืองของนางองซานซูจีจึงได้เริ่มต้นนับแต่นั้นและองซานซูจียังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีพ.ศ.2534นอกจากนี้ชีวิตของท่านก็ยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์อีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม